กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะในเบรกที่2กับช่วงคันปากอยากเมาค่ะไปเมาเรื่องราวของคุณโอปอหมอโอกันดีกว่านะคะเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งพูดไปว่าอ่ะคือมีคนเนี่ยออกมาโพสต์นะว่าหมอโอเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์นี้อะไรแบบนั้นไปตัดภาพหมอโอทำรายการนู่นรายการนี้ไปนั่งรายการนู่นรายการนี้ตัดภาพสินค้าของตัวเองใส่เข้าไปวางเหมือนเป็นการทายอินแล้วก็ตัดไปส่วนใหญ่นี่ก็ตัดใส่เป็นแบบว่าลวกๆจนคนไทยเข้าใจผิดคิดว่าหมอโอ๊คเนี่ยเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำยาลดความอ้วนถูกต้องนะฮะแล้วก็โดนคุณหมอบางท่านเนี่ยก็โทรมาต่อวงต่อว่าว่าเฮ้ยคุณมาขายของนี้ไม่ได้นะนู่นนี่นั่นมันผิดจรรยาบรรณแพทย์คือจนร้อนถึงหมอโอ๊คเนี่ยเขาต้องออกมาบอกก่อนว่าเอ้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่ตัดต่อถูกต้องนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะคุณโอปอแล้วก็หมอโอ๊คเนี่ยเขาก็นำทนายเลยเอาหลักฐานไปเข้าพบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งความเอาผิดกับเพจดังกล่าวที่สน.ทองหล่อซึ่งหมอโอ๊คเองเนี่ยก็บอกไปแล้วแหละว่าครอบครัวเขาแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ข้องเกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยนะคะคือเขาก็ไม่รู้จักนะคนที่มาสอบถามถึงการขายผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มองว่าจริงหรือเปล่านะคะมันทำแบบนี้มันโอเคไหมอะไรแบบนั้นนะคะในทางโซเชียลส่วนตัวแล้วก็ยังโทรเข้าไปในบอร์ดของคลินิกเบอร์ของคลินิกส่วนตัวทำให้เขาไม่มั่นใจว่ามีคนหลงเชื่อแล้วก็ขายจริงซึ่งเขายังกล่าวทิ้งท้ายนะว่าที่เขาตั้งใจเดินทางมาแจ้งความเนี่ยมันมี2ประเด็นก็คืออย่างแรกเลยต้องการจะสื่อสารให้ได้ทราบว่าเขาและครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอยากให้ตรงนี้มันเป็นบรรทัดฐานว่าถ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยอยากให้ดำเนินคดีเพราะว่าแหมพบหลายความเห็นเหลือเกินที่บอกว่าคนไทยเนี่ยขี้เกียจไม่ชอบอ่านหนังสือเยอะ อย่างไรก็ซื้ออยู่แล้วล่ะเห็นภาพแปะเข้าไปก็นึกว่าของเป็นของเขาใช่ใช่ก็ไปซื้อตามแล้วคนที่เขาเดือดร้อนก็คือโอปอกับหมอโอ๊คใช่น่าเห็นใจนะฮะถูกต้องน่าเห็นใจโอปอกับหมอโอ๊คเพราะว่าหนึ่งเนี่ยหมอโอ๊คเนี่ยเขาทำเป็นหมอสกินหมอดูแลเกี่ยวกับผิวพรรณความงามนะฮะแล้วก็ที่สำคัญโอปอเขาเป็นพิธีกรแล้วก็งานเขาเยอะและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยมันมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเขาถูกต้องเฮ้ยทำไมมาทำขายผลิตภัณฑ์ขายลดความอ้วนแล้วเหรอแล้วมันซื้อไปทานแล้วก็มันไม่เห็นผลอย่างตามที่ตัวเองบอกมาตามที่ตัวเองได้โฆษณาเอาไว้แล้วพอสุดท้ายพอไปเช็คมาปั๊บเนี่ยทั้งสองคนเขาไม่รู้เรื่องใช่ค่ะเขาไปออกรายการขับไฟเดย์เขาไปนั่งทำรายการนู่นนี่นั่นก็ตัดแปะมักง่ายเนาะมันมักง่ายไปตัดแปะแล้วก็ไปหลอกคนเขาก็ต้องเสียหายซึ่งเขาก็ทำถูกแล้วในเรื่องของการดำเนินคดีจนถึงที่สุดอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าเขาควรจะต้องทำเป็นตัวอย่างในฐานะที่เขาเป็นแพทย์เนี่ยเขาก็บอกนะว่าไอ้พวกอาหารเสริมอะไรพวกนี้มันไม่ใช่ทางลัดทางลัดที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายการทานให้น้อยลงนะฮะแล้วก็การออกกำลังกายไอ้นี่มันถูกต้องหมดแล้วมันจะต้องผอมนะฮะใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอโอ๊คเนี่ยเขาเป็นหมออยู่แล้วนะฮะแล้วก็ภรรยาเขาเมื่อก่อนโอปอเขาอ้วนแต่ตอนนั้นเขาผอมลีนสลิมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยพี่เต๋าเชื่อว่าเขาทำถูกต้องแล้วในเรื่องของการมาปกป้องสิทธิ์ของเขาเขาก็จะดำเนินคดีเอาสิทธิ์ของเขาให้เดียงทำให้ถึงที่สุดเลยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะถูกต้องอีกคนนึงนะอันนี้ก็โดนแปะภาพไปด้วยเช่นเดียวกันนะสำหรับอดีตนางสาวไทยนะเจี๊ยบลัลนาก้องธรณินนะฮะถูกต้องเขาบอกเพจดังก็มาตัดต่อแล้วก็แอบอ้างว่าเป็นยาลดน้ำหนักโดยมีเจี๊ยบเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยนะใช่ก็คือโดนเข้าอีกรายแล้วล่ะสำหรับคุณเจี๊ยบนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้เหมือนกันเขาเนี่ยก็เจอพิษเพจขายยาลดความอ้วนนำภาพไปแอบอ้างใช้ในการโฆษณาก็ต้องรีบออกมาชี้แจงนะคะเขาเนี่ยถูกเผยแพร่ไปในนี้ใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันน่ะเป็นภาพที่เขาเนี่ยถือกระดาษเป็นกระดาษคะแนนของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ของจริงนะฮะใช่นี่ของจริงนะไม่ใช่แบบว่าถือผลิตภัณฑ์อะไรนะเขาถือกระดาษอันนี้นะคะแล้วก็ถ่ายกับคุณป๋อมแปมด้วยที่เป็นพิธีกรชื่อดังอีกคนนึงคือเขาไปแข่งไปเล่นโคคาร์ดกันแล้วก็ถ่ายกันแล้วก็เขาก็ตัดแปะเอาไอ้ผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักตัวนี้ไปใส่ในมือเขาอะไรมันผิดพรบคอมพิวเตอร์เนี่ยเอลพอดเลิกมีพุงไม่เห็นผลข้างเคียงอะไรอ่ะก็ไปหากินง่ายๆนะฮะหากินง่ายๆกับคนที่เขาไม่ได้ใช้จริงนะฮะแล้วก็เขาไม่รู้เรื่องด้วยนะฮะแล้วเจี๊ยบเขาแจ้งความหรือเปล่าก็ไม่ได้แจ้งความแต่โพสต์ว่าไม่ใช่เขาเขาไม่ได้ทำนะฮะอันจริงแล้วมันเป็นกระดาษแข่งโคคาร์ดนะคุณผู้ชมนะฮะดูให้ดีๆใช้คิดวิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกแยะให้เยอะๆนะฮะว่าเขาไม่ได้ใช้นะฮะมากันต่อเลยคนนี้นะโป๊ปอีกแล้วนะฮะก่อนหน้านี้ก็มีการบอกว่ามีการแชทไลน์หลุดนู่นนี่นั่นหลายเรื่องมากหลายเรื่องล่าสุดนะฮะเขาบอกว่ามีกระแสข่าวลือว่าโป๊ปเนี่ยเขาไปแชทไลน์จีบน้องเมสิรินนะฮะใช่นะคะซึ่งเรื่องราวนี้เองคุณโป๊ปเขาก็ออกมาพูดนะว่าเฮ้ย
ม่ใช่เขานะคะคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคงต้องเห็นหน้าถึงจะรู้นะคะเพราะคุณพบคุณป๊อปเองเนี่ยจำไม่ได้ว่าเมย์เนี่ยเมย์ไหนนะคะอาจจะเคยรู้จักกันแต่ในช่วงนี้ไม่ได้ไดเรกหาใครนะอาจจะมีพูดคุยกับแฟนคลับที่เข้ามาชื่นชมแต่ข่าวว่าส่งไดเรกข้อความไปหาไปจีบนางร้ายอักษรย่อมอม้าที่เพิ่งโสดอันเนี้ยไม่น่าจะมีเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเขาเองเนี่ยก็เพิ่งทำเพื่อกระแสเนี่ยทำหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องกระแสเขาดังอยู่แล้วเขาไม่ต้องทำหรอกเขาของพวกนี้เขาไม่อยากมาเปิดตัวใครง่ายๆกลัวแต่ว่าฝ่ายนี้จะปล่อยเองหรือเปล่าใครอ๋อเหรอนะคะตอนนี้โป๊ปเขาไม่ต้องทำอะไรแล้วเขาดังมากเขาแค่กดไลค์ชื่นชอบรูปภาพเฉยๆบางเวลากดไลค์ไม่มีความผิดค่ะกดไลค์ก็คือแค่ชื่นชอบแต่ถามว่าโป๊ปจะต้องไปทำเหรอพี่ว่าตอนนี้โป๊ปเขาระวังตัวยิ่งกว่าอะไรดีนะเขาคิดมากขึ้นไงเพราะว่าเขาไปเจอข่าวก่อนหน้านี้ทำให้เขาต้องคิดแล้วก็ต้องจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องไต่ตองให้ดีใช่ใช่เขาบอกแล้วข่าวนี้มันเป็นข่าวปลอมดาราที่มันเจออะไรที่มันหนักๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยเวลาเขาจะทำสิ่งเดิมสิ่งซ้ำเนี่ยเขาจะคิดมากกว่าเดิมหลายเท่าใช่ค่ะฉะนั้นจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคุณโป๊ปแน่นอนอย่าไปเชื่อพวกอักษรย่ออักษรย่ออะไรไม่จริงหรอกอักษรย่อบางเล่มเป็นเรื่องจริงบางเล่มเป็นเรื่องนั่งเทียนแต่อักษรย่อสมัยก่อนเนี่ยบางเล่มเนี่ยก็จริงหมดเลยอ๋อเพราะเขารู้มาจริงๆเขารู้จริงๆนะฮะอ่ะเป็นประเด็นมันได้ยังไงก็ไม่รู้นะเกี่ยวกับกรณีของอ้ําพัชราภาชัยเชื้อนะฮะซึ่งก็มีเสื้อผ้าแบรนด์เนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ไม่ได้ใส่มีใส่ครั้ง2ครั้งหรืออาจจะไม่ได้ใส่เลยหรืออาจจะใส่บ้างแล้วก็ถ่ายรูปลงนะฮะก็เป็นเสื้อของอ้ําชุดของอ้ําแอคเซสซอรีของอ้ําเขาก็เขาเรียกว่าเปิดขายคุณผู้ชมนะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์นี้แล้วก็เป็นแบรนด์ด้วยนะฮะแล้วก็เงินทั้งหมดเนี่ยเขานำไปเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะฮะใช่ค่ะคนจัดนะทีนี้เนี่ยมันก็มีมือดีมือเขาเรียกว่ามือดีไปบอกว่าเอ้าทำไมไม่เอาไปบริจาคนะโอ้แล้วถ้าเอาไปบริจาคเขาจะรู้ไหมว่าไอ้แบรนด์ที่เขาเอาไปให้มันคืออะไรไอ้เขาขายของได้เงินมาแล้วก็ไปซื้อของให้หมาให้แมวเนี่ยนี่ถือว่านะพี่มันต่ำกว่าทุนแล้วนะบางตัวนี่เป็นหมื่นนี่เขาขายไม่ถึงพันนะเนี่ยบางตัวเนี่ย 30,000 ราคาเต็ม 30,000 เขาขายอยู่ที่ประมาณ 2,000 เออนะฮะตายละแต่ขายแบบขายดีเทน้ำเทท่าหมดเกลี้ยงเลยหรือว่ามันเป็นแบรนด์แล้วพอจะบอกว่าเป็นเสื้อของใครอ๋อชุดนี้ของอ้ําสมมุติว่าซื้อมาแค่ 3,000 อย่างเงี้ยมันสามารถที่จะไปตีในราคาตลาดได้อีกประมาณ 10,000 บอกอ้ําใส่แล้วเออนะฮะดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะนะฮะนะคะกระโปรงตัวนี้ของอ้ําค่ะสมมุติว่าซื้อมาประมาณสมมุตินะฮะซื้อมาประมาณ 3,500 สามารถที่เอาไปปล่อยได้อีกประมาณ 7-8-9,000 จนถึง 10,000 กำไรชัดๆกำไรชัดๆนะฮะแต่คุณอ้ําเนี่ยเขาตั้งใจที่ทำแบบนี้เขาก็บอกว่ากรณีนี้เนี่ยนะไม่อยากให้ดราม่านะอ๋อคือเขาเนี่ยบริจาคทำบุญทุกเดือนอยู่แล้วล่ะไม่ต้องห่วงหรอกว่าทำไมถึงไม่เอาพวกนี้ไปบริจาคอะไรอย่างนั้นก็สิทธิ์ของเขาอะเนาะมันเป็นของเขาเงินของเขานะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเอาไปบริจาคหรือเขาจะเอาไปขายเพื่อเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขาใช่เราก็ได้แค่มองแล้วก็มองว่าเออเสื้อผ้าเขาสวยนะน่าจะไปซื้อบ้างแล้วเมื่อไหร่จะมาเปิดตู้ขายอีกแล้วมองอย่างนี้ดีกว่าไหมอย่าไปมองว่าเอ้ยเนี่ยหนูคิดแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาไปบริจาคแล้วพี่ถามนี่ว่าของดีๆเอาไปบริจาคเนี่ยจะถึงคนบริจาคไหมสมมุติว่าเอาชาแนลไปบริจาคอย่างเงี้ยเขาจะรู้ไหมว่าเป็นชาแนลนั่นสินะคะเอาไปขายแล้วเอาเงินไปทำให้เห็นเลยว่าเดี๋ยวฉันไปทำตรงนี้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 นะฮะก็เป็นกำลังใจให้อ้ําด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่นึงก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวคนนี้ด้วยนะคุณผู้ชมนะตูนบอดี้สแลมนะใช่ค่ะเส้นเสียงอักเสบนะและอีกหนึ่งนะบุพเพสันนิวาสไม่ผ่านเซ็นเซอร์ที่ประเทศจีนจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับค่ะ